สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่10พฤศจิกายนพอสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอมาเช้าหน่อยนะครับคือก็มันก็จะขอภัยทุกท่านด้วยที่มันอาจจะไม่ค่อยได้เป็นเวลานะครับถ้าสายก็ควรสายไปเลยเนาะคนก็จะได้คนก็จะได้จําได้มาว่าจะมาเวลานี้นะครับแต่ถ้าเกิดเอ้ยเดี๋ยวสายเดี๋ยวมาตรงเวลาเดี๋ยวสายเดี๋ยวมาตรงเวลาเนี่ย มันอาจจะแย่กว่ามันอาจจะแย่กว่าสายไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ผมก็อย่างที่บอกครับว่าการไลฟ์เนี่ยมันเป็นการไลฟ์ที่มันกําหนดเวลายากจริง,รงเพราะว่าต้องรวบรวมข้อมูลสารพัดทิศเนี่ยในในในช่วงเช้านะครับเอ่อทำไมไม่ทําตั้งแต่ตอนคืนตอนเย็นเลยล่ะโอ้โหแค่นี้นี่ก็จะมีปัญหาครอบครัวแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันเราเอาไปอ่านไปอยู่กับข่าวสารไปอยู่กับงานเนี่ย หลังจาก5โมง6โมงมันควรต้องเลิกทุกอย่างแล้วครับแล้วก็เวลาอยู่กับครอบครัวจริงๆนะครับการที่จะไปอยู่กับข้อมูลตลอดเวลาเสพข้อมูลนะวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะจนทำให้ละเลยเรื่องความสัมพันธ์กับคนข้างๆตัวเนี่ยไม่ใช่หมายเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผมก็เป็นนะมันทําให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ผมเองพอเจอปัญหาเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแย่ลง การดูแลเอาใจใส่ที่แย่ลงเนี่ยมันเราก็เสียใจถูกว่าเพนะราะนั้นของเองก็ต้องลดละเลิกการเสพข้อมูลทักวันนี้คือถ้าหลัง6โมงแล้วคือไม่แตะโทรศัพท์แล้วนะครับจะพยายามหลีกเลี่ยงโทรศัพท์ยกเว้นว่าภรรยาเขาปิดไฟจะนอนแล้วแล้วต่างคนต่างไม่สามารถที่จะอะไรกันได้แล้วดูแลลูกกันเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูบ้างแต่ก็ น้อยลงมากๆนะครับคือผมว่ามันเป็นมหันตภัยอย่างหนึ่งเลยนะสมาร์ทโฟนเนี่ยคือมันควรมีเวลาในการหยิบมันนะไม่งั้นเนี่ยเราอยู่กับมันได้นานมากเลยอะอยู่กับมันได้นานมากจนความสัมพันธ์กับคนข้างๆนี่มันแย่ลงนะครับครั้งหนึ่งพยาผมบอกกับผมว่าเหมือนคุยก,กับอากาศเพราะว่าเขาถามอะไรผมมาผมก็ไม่ค่อยตอบเพราะสมองเราอยู่แดดในนี้ไง นั่งทํางานอยู่บนมือถือก็ได้นะหรืออาจจะเสพสื่อโซเชียลบนมือถือผมก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นผมทําอะไรอยู่แต่ว่ามันไม่ว่าจะอะไรแต่มันทําให้คนข้างๆเรามันรู้สึกไม่ดีนะครับมันก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการเสพข้อมูลของผมก็เลยมาอยู่ที่ช่วงเชา้าในตอนนี้หรือเวลาทํางานส่วนใหญ่แล้วผมจะโฟกัสในช่วงเชา้ามากๆนะครับบางวันมันก็ มันก็ทําได้เร็วบางวันมันก็ทําได้ช้ามันไม่สามารถทําให้ทุกอย่างเป็นเวลาได้นะครับก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันครับจะพยายามทําให้มันอยู่ในกรอบนะฮะแต่มันแต่มันยากจริงๆนะพยายามแล้วนะฮะมันบางมันมันมันบางวันมันก็ทําได้บางวันมันก็ติดนุนนันนี่เต็มไปหมดนะครับเพราะว่าการไลฟ์แต่ละทีมันต้องมันก็ต้องมีเนื้อหานะครับเมื่อก่อนเนี่ย ตอนที่ผมไลฟ์ใหม่ๆคือถ้าวันไหนผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีเนื้อหาผมก็ไม่ไลฟ์เลยนะโหอินดี้กว่านี้อีกนะฮะไม่ไลฟ์อ่ะนะครับก็มันไม่มีอะไรให้พูดแต่ทัวงนี้มันไม่ได้ไงมันต้องหามาพูดให้ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเวลาใช่ไหมครับก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยกันแล้วกันครับผมก็เป็นพวกมือไม้อ่อนนะครับอันนี้ก็ขออภัยจริงๆว่ามันมันยากจริงนะการที่จะให้มันเป็นเวลาเพราะมันทําทุกอย่างคนเดียวคนมึนเลยในแต่ละเช้านะครับ ก็วันนี้ก็มาเช้านะครับแล้วก็มีข่าวดีที่จะบอกทุกท่านว่าผมว่า1,650ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่เคยบอกทุกท่านว่าไป1,700 1,750มันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ถ้าทุกอย่างมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครว่ามันมีข่าวดีอะไรบ้างนะครับเป็นข่าวดีที่ผมชอบที่สุดแล้วนะรอมานานเหลือเกินแล้วก็อ่านคาดนะมันเหมือนแบบเราสิ่งที่เรา อ่านไว้มาเลยตล,ลอดอ่ะมันมันปรากฏออกมานะครับมันน่าสนใจมากวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับรว่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรที่ดีใจที่สุดละมันปรากฏออกมาแล้วนะฮะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีกระแสว่าหรือมันมีผมเหมือนไปอ่านอะไรที่หนึงมาไม่รู้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากที่เออ e m e g i n g market เนี่ยมันมันจะเอาเป r ร์ฟอรมเมอรเทียบกับ d e v e l o p market มันมันเป็นไปได้บบยากที่โออโคโนมีแบบไทยเนี่ยนะครับจะไปสู้กับพวกบรรดาพวกเอ่อนิวอโคโนมีนะครับพวกเอ่อเทคนะฮะอย่างเช่นในอเมริกาเป็นการยากนะฮะเรายัางไงก็ต้องอย่างนี้อึมคึมตกต่ำต่อไปผลตอบแทนตลาดน่าจะยังแย่ต่อไปโอ้โหผมอ่านแล้วคือเหมือนแบบอ่านคือหลงอยู่กับข้อมูลที่มันเป็นอยู่มันมันเอาไปแล้วไอ้คำพูดพวกนี้นะฮะมันเป็นมาตั้งแต่ปี2018 2019นะครับ และปัจจุบันภาพแบบนั้นมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเดลรอมาร์เก็ตประเทศเขาจเจริญน,น้อยกว่าอีเมจินไม่ใช่นะอีเมจินมาร์เก็ตมันคือโดยเฉพาะไทยยังไงมันก็เติบโตต่ตําแต่ว่าในแง่ของผลตอบแทนของตลาดนะครับเขาไม่ได้มองกันที่ปัจจุบันเขามองกันถึงเรื่องว่าถ้าของอะไรที่มันเหมือนเล่ามองหุ้นเล็กอะ่ะ คุนเล็กอ e r เปอ formance ม,มันยังไม่ดีแต่ถ้าเรามองว่ามันมี S curve หรืออาจจะมีโอกาสมี S curve เกิดขึ้นเราก็จะเข้าไปเกงก่อนถูกว่าอารมณ์ตอนนี้ i อิม g มจมาเก็ตเป็นแบบนั้นคือเหมือนจะมี S curve เกิดขึ้นส่วนจะ curve จริงแล้วจะไปสู้กับ d e v ว o m a r k e t ก็น่นาโค้ได้ไหมไม่รู้นะฮะมันสู้ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าฝั่งเด v วลลอ m a r เ e t เขาก็ต้องขยายตัวต่อไปพ้งแต่ผลตอบแทนระยะสั้นมันจะดีขึ้นนะครับ อันนี้พอดีผมไปอ่านเปเปอร์หนึ่งอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับมองว่าย,ยังไงโฟก็ไม่น่าจะเข้ามาคือเหตุผลของเขาเนี่ยเขาบอกว่าโฟไม่เข้ามาไทยหรอกฟฟนโฟไม่เข้ามาไทยเรายังเอานะเ,เราไม่เขาไม่เชื่อว่า i m a g มจินมาเจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดเวลลอปมาเก็ตโฟไม่เข้ามาหรอกนะครับแล้วภายใต้เงินเฟ้ออิมเมจินมาเก็ตต้องเสียเปรียบสี่คืออะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วแบบโอ้มันเหมือนแบบ เขียนให้มันเหมือนดูหลอ่อแต่มันไม่มันหาแก่นไม่มีเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลอันนึงที่จะเอามาหักล้างได้นะครับว่าภาพของ e m e r g i n e market ในปีหน้าเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่เเปอร์น,นั้นบอกมาภาพของ emerging market เอ่อมันมีประจักษ์หลักฐานอันนึงที่บอกว่าภาพของ emerging market โดยเฉพาะอาเซียนน่าจะดีขึ้นในปีหน้านะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูฮะเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับ ่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะฮะก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวประมาณ667ท่านนะครับใน YouTube ใน YouTube ประมาณ66ท่านนะครับจริงๆเรามันต้องอ้อนจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยนะครับพอได้อ้อนทุกท่านไปจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้อ้อนเพราะแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้อ้อนเพราะเหมือนแบบ เป็นเป็นการแสดงละครครับมันไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเมื่อวานเนี่ยนะฮะยอดแชร์ท่านรู้ไหมฮะในในเพจเมื่อวานไลฟ์ของเมื่อวานนะฮะยอดแชร์เนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบแชร์ยอดไลค์เนี่ย 1, หนึ่งพันไลค์นะฮะถ้าย้อนกลับไปวันก่อนหน้านะครับนะฮะยอดแชร์แค่เจ็ดสิบแชร์ยอดไลค์เก้าร้อยไลค์อันนี้คือวันก่อนหน้านะฮะคือวันจันทร์ วันจันเนี่ยผมก็ไม่ได้วิงวอนเว้าวอนอ้อนวอนใช่ปยอดแชร์ก็ยอดแชร์น้อยลงนะยอดไลค์แค่900ยนะฮะยอดวิวไม่ได้ดูนะครับแต่พอเมื่อวานเนี่ยนะฮะวิงวอนเว้าวอนอ้อนวอนนะฮะขอความเมตตามุทิตาอุเบกขาจากทุกท่านนะฮะยอดแชร์มาทันที140ยอดไลค์หล1,000นี่มันเป็นเรื่องจริงครับเพราะนั้น การที่มาวิงวอนวอลวอนของท่านในเนี่ยมันจําเป็นนะครับวันไหนที่ผมไม่ได้ขอร้องท่านนะฮะวันนั้นยอดแชร์ก็ลดลงต่ำมันเป็นเรื่องที่เศร้าเหมือนกันนะฮะแต่ก็แต่ก็มันก็ต้องมันก็ต้องขอร้องทุกวันเพราะว่าท่านที่เข้ามาแล้วก็อาจจะลืมในการไลค์การแชร์ใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขอลองทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขอลองยอดมันตกจริงๆไม่น่าเชื่อนะผมก็งงนะฮะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะครับก็เอาว่าเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะเพื่อความไม่ต้องมานั่งเวินเวอร์นะฮะเกรงใจทุกท่านนะครับเอออ่าอยู่นี่นะฮะนะครับตอนนี้ประมาณยอดวิวประมาณ780นะครับยอด YouTube ประมาณ80เอาเรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ตลาดหุ้นเมกาเมื่อคืนเริ่มแล้วนะครับเริ่มละเริ่มละไม่รู้ว่าจะเริ่มลงจริงไหมแต่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ21วันหลังจากที่มันแรนลี่ขึ้นมา21วันเลยนะฮะผมไม่ได้ไปดูที่ดาวโจนไม่ได้ไปดูที่ s p p นะฮะเราต้องโฟกัสที่ NASDAQ ครับในตอนนี้เมื่อคืนเนี่ย n a s d a กก็มีการปรับลดลงมานะครับประมาณ0.6มึงเป็นการลดลงที่มากที่สุดในรอบ21วัน0.6นี่เรวามาก,กน,นะนจริงมันนิดเดียวนะฮะ พอไปดูกราฟก็เริ่มหักหัวลงมาครั้งแรกในรอบ21วันครับก็สอดคล้องกับที่เล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมันมันน่าจะจบข่าวดีแล้วแหละน่าจะเริ่มเห็นการปรับฐานลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมเดานะน่าเริ่มเห็นการปรับฐานลงมาเรื่อยๆส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันหมดข่าวดีมันข่าวดีก่อนหน้านี้มันมีอะไรบ้างข่าวดีก็คือมีการรายงานผลประกอบการไตรมาสสามออกมาแล้วดีกว่าคาดส่วนใหญ่แล้วดีกว่าคาดแต่คําว่าดีกว่าคาดเนี่ย มันเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลมตัวเลขมาให้นะคะคือมันเริ่มตันเออร์เน็งเขาไม่โตไตามาสามเริ่มไม่เห็นภาพการโตจากปีที่แล้วแล้วก็ดอบลงจากไตามาสที่แล้วนะค,คือถ้าดีถ้าถ้ามันจะโอเคมันต้องโตจากปีที่แล้วอย่างมีนยยัยยะฮะปรากฏว่ากําไรบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะนใน SP 500ไม่ค่อยโตครับพอไม่ค่อยโตมันเริ่มเห็นอาการตัน อันนี้อันแรกนะคือเรื่อง e a r n i n g มันมันมีนแนวโน้มไปถึงจุดพีคส่วน GDP เมริกามันพีคไปไปอยู่แล้วนะครับไม่มีภาพออกมาให้ดูนะฮะหรือจะมีให้ดูไหมนะครับ GDP กับ Activity Index ของเมริกาเนี่ยมันผ่านจุดพีคไปแล้วครับผมขอไปหยิบงานที่จะเอาไปสอนที่นีด้านะฮะเสาร์านี้เอามาให้ดูแล้วกันนะครับนะครับหยิบงานออกมาให้ดูเลยนะครับอ่า YouTube จะมองไม่เห็น นะครับ YouTube จะมองไม่เห็นนะฮะ yeah. เส้นสีขาวเนี่ยคือตัว US activity แะก็คือกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตอนที่มันมีเรื่องโควิดเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมันผ่านจุดพีคไปละปัจจุบันเนี่ย activity เขาก็ยังดีขึ้นไม่เทียบกับปีที่แล้วนะฮะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เชน YOY แต่เราจะพบว่า GDP เนี่ยมันก็คิอ Q, Q เนี่ย GDP เป็น QOQ นะฮะที่มันพีคขึ้นมาอันนี้ก็คือดอบลงไตรมาสสดอบลงกับไตรมาสสไตรมาสสดับลงจากไตรมาสหอันนี้ไตรมาสสฟื้นแต่ไตรมาสหปีนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสปีที่แล้วไตรมาสสอปรับเพิ่มขึ้นแต่สังเกตได้ว่าไตรมาสสอเนี่ยนะฮะขอไยไตรมาสสมเนี่ยมันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสได้ค่อนข้างช้าภาพตัวนี้มันก็ฟ้องออกมาแล้วว่า GDP เมกาเองก็ผ่านพ้นจุดพีคพีคไปแล้ว EBS ก็พีคไปแล้วล่าสุดเนี่ยสภาคองเกรสก็มีการอนุมัตินะฮะตัว Infrastructure Bill นะ,ะ Infrastructure Bill เนี่ยนะครับคือ,อคืออะไรคือเหมือนงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไซส์ออกมาราวๆประมาณ1-1.2ถึงล,ล,ล,ล้านล้านเหรียญนะฮะถือว่าน้อยกว่าที่โจไบเดนเขาวางแผนไว้โจไบเดนเนี่ยในแง่ของงบประมาณที่เขาขอจากสภาคองเกรสแล้วก แถลงไปตั้งแต่ตอนเขารับตาแหน่งใหม่ๆเนี่ยคือจริงๆไซส์มันทั้งหมด5ล้านประกอบไปด้วย3.5ล้านล้าน3.5ล้านล้านคือ build back better build back better ก็อย่างเช่นพวกลงทุนด้าน R&D ลงทุนด้านสวัสดิการสังคมเรื่องของเฮลท์แคร์นะฮะกับอีก1.5ล้าล้านเป็นแผนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมๆแล้วประมาณล้าล้านเหรียญตอนนี้อีกก้อนอีฟาสต์เจอร์เนี่ยมันได้มาแค่ล้านเดียว ส่วน e-bill back m a t t e r จะขอไป3.5จะเหลือแค่1.7ร่งรวมๆแล้วสองก้อนรวมกันก็ประมาณไม่เกิน3ล้านล้านเหรียญถือว่าน้อยกว่าที่เขาวางแผนไว้ตลาดก็รับรู้เรื่องนี้ไปเต็มที่แล้วแล้วตลาดกำลังจะต้องมาเจอความจริงว่าเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณพวกนี้ออกมาแล้วคุณจะฟันดิ้งมาจากไหนคุณจะหาเงินจากไหนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเพดานนี้มันก็เต็มที่แล้วอัพขึ้นมาแล้วจะฟันดิ้งอย่างไหนนะครับเขาก็จะใช้วิธีในการ ลดการขาดดุลก็ประมาณด้วยการขึ้นภาษีนะฮะก็จะมีทั้งขึ้นภาษีจาก Co ร์เปอเรตแท็กเศษฐิบุคคลกับภาษีบุคคลธรรมดาเราจะเรียกโอเพนซอร์ทอลแท็กเนี่ยก็จะขึ้นทน้งคู่ตัว Co ร์เปอเรตแท็กน่าจะขึ้นไปจากระดับประมาณ20 20 2 1เปอร์เซ็นต์กลายเป็นประมาณ2 4 25เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกด EPS ของอเมริกาดังนั้นนะตลาดหุ้นอเมริกาช่วงนี้แล้วเลยเป็นช่วงที่น่าจะหมดข่าวดีครับยังไม่นับรวมเรื่องความกังวลเรื่องของ ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อบา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 อีกนะีอีกหลายเรื่องที่จะตามมานะฮะมันช่วงนี้อเมริกามันเลยน่าจะดรอปลงแล้วถ้ามันดรอปลงจริงๆนะมันจะเป็นข่าวดีต่อเราครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะครับวันไหนที่เราเห็นตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นอนะ่ะเราควรจะต้องเศร้านะครับวันไหนเห็นเขาลงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องดีกับเราถามว่าทําไมเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยเล่าให้ฟังนะครับเอาเข้าเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกัน คืนนี้จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของเมกานะครับเขามีการคาดการณ์กันว่า headline inflation หรือเงินเฟอ้อตัวทั่วไปเนี่ยนะฮะมันจะออกมาที่5.9นะส่วนส่วน core inflation หรือเงินเฟอ้อพื้นฐานเงินเฟอ้อพื้นฐานคือพวกราคาสินค้าต่างๆที่ไม่นับรวมราคาพลังงานกับอาหารเนี่ยคาดว่าจะ4.3บ้าไปแล้วนะฮะ core CPI เอาถึง4.3นะอันนี้คือการคาดการณ์นะ มันคือเงินเฟอ้อที่ร้อนแรงที่สุดตั้งแต่ปี1990อะแรงมากนะฮะมันเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่ร้อนแรงมากนะครับถ้าตัวเลขเงินเฟ้อร้อนแรงแบบนี้แล้วถ้าปีหน้ายัางทะลึ่งที่จะเงินเฟอ้อต่อเนี่ยก็เตรียมทำใจได้เลยนะครับ Financial c r i s i s เกิดขึ้นแน่เพราะว่าในทุกๆรอบของการเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะไม่จะเป็นต้องเป็น Financial crisis ก็ได้นะฮะ มันมักจะมาแบบนี้คือเงินเฟิอมมันมาเรื่อยๆค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงเมื่อค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงมากจนเกินจริงเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการประสิทธิภาพในการผลิตที่ลดลงนะครับประสิทธิภาพในการผลิตที่จะลดลงการจ้างงานจะเริ่มการจ้างงานมันอาจจะยังดีอยู่นะฮะแต่ต้นทุนสินค้าของอเมริกาจะขายใครไม่ได้เลยอเมริกาจะต้องเจอปัญหาการขาดดุลการค้ายอย่างรุนแรงนะครับแล้วนั่นจะเป็นวิกฤตที่จะตามมาค่าเงินของเขาหน้าจะมีโอกาสถูกโจมตีหรือคนอาจจะเกิดความกลัวเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยรุนแรงในนในในอนาคตได้ภาพของเซฟเชันจะเกิดขึ้นนะครับคือหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นนี่ยถ้าปีหน้างเงินเฟอ้อยังแรงแบบนี้คือพังเอาตรงตรงคือพังนะฮะนี่คือภาพที่ตลาดกําลังกลัวอยู่นะครับวันนี้จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกาก็น่าจะเป็นเงินเฟอ้อที่พุ่งเกินกว่า5%เป็นเี่ยเป็นเดือนที่4ติดต่อก,กันจริงๆแล้วเงินเฟอ้อเกิน5%นี้มัตั้งแต่เดือนอะไรวะเดือนมิถุนากรกดาสิงหากันยา ตุลานะฮะเดือนที่5ติดต่อกันครับหนักมากนะครับตลาดหุ้นอเมริกาคืนนี้ก็ต้องระวัง n a s d a ดกนะครับลงนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือยูเคิร์ฟครับยูเคิร์ฟตอนนี้เนี่ยมันจากเดิมนะฮะเนี่ยยูเคิร์ฟนะครับอันนี้คือเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยูเคิร์ฟเนี่ยเราคุยกันว่ามันเปลี่ยนจากอะไรครับมันเปลี่ยนมาเป็นแฟดอะ นะฮะยูเคิร์ฟเนี่ยจากเดิมที่มีความชันเป็นบวกน,นะครับเป็นบวกนะเป็นโพซิทีฟเนี่ยนะฮะมันเป็นมันมันย้อนกลับลงมาเป็นเป็นแฟตเป็นแฟตก็คือเป็นแนวราบซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วนะไอ้คำว่าแนวราบเนี่ยก็คือดอกเบี้ยระยะยาว50ปีเท่ากับ30ปี30ปีอ่ะใกล้เคียงกับ20ปี20ปีกับ10ปีห่างกันนิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือเขาเรียกว่าแฟลตเงินดอกเบี้ยระยะยาวใกล้เคียงกับระยะสั้น แต่ว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์อันนี้คือหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วออันนี้หน,นึ่งสัปดาห์นะฮะแล้วก็อันนี้คือปัจจุบันเส้นนี้คือปัจจุบันนะฮะสิ่งที่ได้เห็นก็คืออะไรคือยิวเคิร์ฟมันมีการกดลงอย่างรุนแรงปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแค่แฝดแล้วอะ่ะมันเป็นอีเวนต์ยิวเคิร์ฟก็คือการกลับข้างนะฮะมันกลายเป็นความชันติดลบอะ่ะคือเงินเฟอ้เอดอกเบีย้ยระยะยาว เริ่มต่ากว่าระยะกลางฮนะส่วนระยะกลางก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆกับระยะอย่างยี่สิบปีเริ่มใกล้กับสิบปีแต่สามสิบปีต่ํากว่ายี่สิบปีอะ่ะบ้าไปแล้วนะฮะภาพตรงนี้ไม่ดีนะครับเมื่อไรก็ตามที่ดอกเบี้ยร,ะ,ระ,ยะยะยาวเนี่ยบีบเข้ามาหาระยะกลางหรือระยะสั้นมันกําลังสะท้อนถึงความกลัวเศรษฐกิจในระยะยาวอ่านะมันความกลัวเศรษฐกิจในระยะยาวมันกาลังเกิดขึ้นนะครับสัญญาณแบบนี้มาทีไรได้เรื่องทุกทีนะครับ สมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อประมาณ3-45ี่หปีก่อนเราจะวิเคราะห์ภาพของสัญญาณเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยจากส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนระยะยักระยะสั้นเราจะไปใช้ two t e s p r e a อ่าในแง่ของภาษาเวลาแบบผมเป็นตอนเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะไปวิเคราะห์ผ่าน two t e spread two ten s p e a ก็คือเอาอัตราผลตอบแทน10ปีลบด้วย2ปีจําได้ไหมเมื่อปี2 0 1 8 2 0 1 9อ่ะที่ที่มันจะมีกระแสแรงมากเรื่อง inverted yield curve 10ปีกำลังจะลงต่ำกว่า2ปีแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสตอนวิกฤต com มันเกิดเหตุการณ์ก็คือ10ปีต่ำกว่า2ปีอ่ะคิดดูดีฮะดอกเบี้ย10ปีต่ำกว่า2ปีอ่ะมันมันสามารถเป็นตัวที่เอามาพยากรณวิกฤตเศรษฐกิจในอีก1-2ถึงปีถัดมาได้ซึ่งมันเกิดขึ้นตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสตอนวิกฤต d com ก็มีสัญญาณท่าพวกนั้นนะฮะคือ10ปีต่ำกว่า2ปีก่อนณปัจจุบันเนี่ยไม่เขาไม่ค่อยนิยมดู10ปีกับ2ปีละเหตุผลเพะะเพพรรราาาะะะอไว่ สปีมันถูกฝังด้วยนโยบายของเฟดอยู่มันทําให้เคลื่อนไหวยากส่วน10ปีก็ค่อนข้างโอเคแหละตอบโจทย์เรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจระดับหนึ่งแต่ว่าตลาดกับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ค่อยดู10ปีกับ2ปีกันละตอนนี้ไปดูอะไรรู้ไหมฮะไปดู30ปีกับ5ปีนะมันเป็น30ปีกับ5ปีนะฮะเราจะไม่ดู10กับ2องนะ,นะภาคต่อไปเนี่ยก็คือไปดู 30กับ5ครับผมไม่เอา30ปีลบกับ5ปีตามที่กระแสตลาดกำลังดูกันเราย้อนเวลากลับไปนะฮะ30ปีมาลบกับ5ปีเนี่ยของเมกาเนี่ยตอนสมัยปีสเห็นปะ่ะ2 0 0 6 2 0 0 7เนี่ยมันลงมาใกล้ศูนเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะตลาดพังฮะในีก2ปีถัดมาก็คือ Hamburger c r ร์ครก่อนหน้านั้นก็คือตัว .com นะ,ะก่อนหน้านั้นย้อนเวลากลับไป5 6ปีก่อนหน้านั้นคือ .com เนี่ย ก่อนที่จะเกิดวิกฤต c o m ก็เลยสามสิบปีต่ำกว่าห้าปีต่ำกว่าค่าศูนย์นะฮะนะครับย้อนกลับไปตอนผมแปดขวบนะฮะสามสิบปีก็เคยต่ำกว่าห้าปีมาแล้วครั้งหนึ่งตลาดเองก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะฮะมีที่ไม่ดรอปลงก็อย่างเช่นช่วงปีเก้าสี่เก้าห้าช่วงผมอายุประมาณสิบสี่สิบห้า 14, ขวบนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้ดรอปลงครับแต่ถ้าเรามาดูอดีตดเนี่ยสามสี่ครั้งที่ผ่านมามันน่ากลัวไง นะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดครับตอน30ปีลงมาต่ํากว่า5ปีเอ้ยลงมาใกล้เคียงกับ5ปีคือเอามาลบกับแล้วใกล้ๆค่า <pir> ศ <im less> <ส>ูนย์เนี่ยคือเกือบจะเท่าๆกันแล้วอ่ะเห็นป่ะเส้นสีขาวเนี่ยคือส่วนต่างระหว่าง30กับ5นะฮะถ้ามันปรับลดลงก็แปลว่าอะไร30กําลังบีบแคบกับ5คือมันกําลังใกล้กันเรื่อยๆอ่ะมันก็เป็นสัญญาณวิกฤตต่อเนื่องมาในอะไรครับในอีกปี2ปีถัดมาก็ค <s> ือเกิดเรื่องโควิดนะฮะและปัจจุบันดูดิ ส0เทียบกับ5ปีมันกำลังสไลด์ลงมาเรื่อยๆถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะโดยเฉพาะในปีหน้านะมันพังอ่ะตลาดหุ้นเมกาเอาจริงๆนะครับผมว่ามีสิทธ์เรื่องไม่เป็นเรื่องจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะอะไรเพราะว่าการไปพยากรณ์ว่าจะต้องมีเรื่องอะไรในปีหน้าๆๆเนี่ยมันไม่เคยถูกอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายๆนะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย ใครพูดอะไรไวายังไงบ้างว่าจะต้องปีนี้จะต้องมีอะไรอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ปีนี้มันอย่างนั้นซะที่ไหนปีนี้มันเรื่องเยอะมากนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆปี <t> <c oughs> ๆนะครับไม่จะเป็นต้องไปคาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีอะไรแต่ถ้าเราดูสัญญาณพวกนี้เราต้องเริ่มระวังครับว่ามันจะมีความบ้าบ้าบอเกิดขึ้นนะครับต้องระวังฮะนะครับผมแอถึงเลยไม่ค่อยชอบที่เวลาใครชวนไปออกรายการแล้วบอกว่าช่วยบอกเอาลุกวิวปีหน้าหน่อยประเมินประเมินปีหน้าเพราะว่าพูดไปก็ผิด ไม่เคยบอกว่าตัวเองพูดแล้วจะถูกนะ่พูดไปก็มีสิทธิผิดตลอดเวลาปีนี้เนี่ยถ้าจะพูดแล้วที่ไปพูดปีที่แล้วผมไปพูดที่งานเซตเซตอินเดอะซิตี้เป็นงานแบบเป็นว i r ชัวเป็นเป็นว i r ชัวแบบเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบงานแบบไม่ได้เป็นเมื่อก่อนเราต้องจัดงานที่พารากอนใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบพวกว i r ชัวแบบว i r ชัวร์ทรมินามันเป็นเหมือนงานแบบงานออนไลน์นะฮะ พอไปพูดปีที่แล้วสิ่งที่พูดแล้วตรงกับปีนี้เช่นเรื่องอะไรเรื่องของอปริมาณการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อนะเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อันนี้เป๊ะเลยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดในปีนี้คือเรื่องของซัลายช็อตเท็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงอย่างนี้นะฮนะนะเห็นไหมมันก็มีบางอย่างที่มันเป็นคีย์สำคัญที่เรานึกไม่ถึงนะฮะในแต่ละใน ในอนาคตเพราะเราไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นหมอดูนะครับหรือต่อให้เป็นหมอดูก็อาจจะดูไม่แม่นด้วยซ้าไปนะครับประมาณนี้ันะปีหน้าไม่รู้หรอกว่าจะมีสตอรี่อะไรบ้างแต่มันมีความเสี่ยงเรื่องบ้าๆบอๆมันมีโอกาสขึ้นเพราะว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มันลากยาวจนถึงปีนี้มันมันปีหน้ามันอาจจะดีต่อก็ได้ก็ไม่รู้แต่มันเป็นไปได้ยากครับมันก็เลยผมก็เลยบอกได้เลยว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นให้หลั่นล้านะฮะ เวลาของเราเนี่ยจะได้แค่ถึงประมาณเดือน3เดือน4ปีหน้าแล้วผมจะเริ่มไม่ค่อยกล้าละผมแอบต้องเริ่มปรับพอร์ตไปพวกสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้านะตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะอะไรเพราะกระแสมันยังเอื้ออํานวยให้ทุกอย่างไปได้ต่ออยู่นะครับตอนนี้มีผู้เข้ามาชมแล้ว1.4ึ่งพันท่านนะครับใน YouTube มา160ท่านครับวิงวอนวาวอนนะฮะช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับ ตอนแรกที่เริ่มมาไลฟ์ผมก็ได้มีบอกกับทุกท่านที่มาก่อนหน้านี้แล้วว่าไอการวิงวอนเว้าวอนอ้อนวอนให้ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์เนี่ยไม่ได้แสดงละครนะผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบแสดงละครมากนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงเอาไม่เชื่อท่านลองย้อนกลับไปดูในเพจผมดิไปดูสตอรี่อ่ะที่ไลฟ์ที่ไลฟ์เมื่อวันจันทร์ขนาดเอาคลิปปันสุกปันผลเอาคลิปปันผลปาของเนี่ยมาขึ้นก่อนนะ ยอดแชยังแค่70แชร์ปกติแล้วถ้าเอาคลิปลูกขึ้นก่อนเนี่ยยอดแชร์จะเยอะอนนันเนี้แต่ปกติอาจารย์เนี่ยยอดแชร์แค่70แชรครับยอดไลค์แค่900ไลค์เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีเอาคลิปลูกขึ้นก่อนตอนอินโทรนะฮะยอดแชร์140ประมาณ138แชร์ยอดไลค like ์1,000นะฮะมันเป็นผลจากอะไรละ่ะมันเป็นผลจากการที่เมื่อวานผมแบบขอร้องทุกท่านใช่ไหมช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ผมเข้าใจว่าทุกคนที่ดูเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ติดตามกันตลอดนั่นแหละเธอไม่ต้องขอร้องหรอกเขาก็พร้อมที่จะช่วยเธอผมรู้นะฮะแต่ผมก็สังเกตว่าถ้าวันไหนไม่ไม,ไม่พูดถึงเนี่ยท่านก็ลืมจริงๆบางคนก็ลืมนะฮะลืมโดยไม่ได้ตั้งใจนะนะครับแต่ถ้าวันไหนได้พูดเขาก็จะไม่ลืมกันใช่ปะ่ะนะครับวันนี้ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยครับนะครับมาต่อกันนะฮะปรากฏว่าพอพอพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อครับ นี่เลยฮะเจเน็ตเยเรนข่าวดีแรงมากแรงมากออกมาพูดด้นแรงมากนะฮะฟังดีๆนะฮะอ่านตามอ่านเองก็ได้นะฮะสับก็เขาก็ไม่ได้ใช้สับยากมากครับเขาก็มองว่าเฮ้ยไอการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมันจะชะลอลงแล้วก็ยุติลงครับแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่ระดับปกติครับที่ใกล้เคียง2%ในปีหน้านะฮะย่อๆเลยนะฮะ เขาบอกได้เลยว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปนะฮะการเงินเฟอ้อที่เป็นปกติในปีหน้านะในระดับ 3- 4เนี่ยนะครับนะครับมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นครับเฟดจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นโอ้โหแรงมากคิดดีๆนะฮะคีย์สำคัญเขาบอกว่าเงินเฟอ้อที่รุนแรงในปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแต่ถ้าสมมุติมันไม่ดีขึ้นสมมุตินะให้มันขึ้นไปอีก4%อะเรอย่างเงี้ย อมันมีนักข่าวไปถามไงแต่ถ้าเกิดมันยังขึ้นไปที่4%อีกอะปีหน้า5%อย่างเงี้ยทำไงเพราะว่าการที่เงินเฟอ้อไปถึง5%หรือเกินกว่า5%เนี่ยมันเรียกว่าไฮเปอร์อินเฟชันนะครับไฮเปอร์อินเฟชันก็คือเงินโคตรเฟอร้อเงินโคตรเฟอร้อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเร็วรุนแรงเกินไปนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับในในทางเศรษฐศาสตร,นร์นะครับนะนกนักข่าวก็เลยถามว่าจะไหนจนะเรื่องปีหน้าถ้าเกิดสมมติคุณคิดผิดอะมันขึ้นไป5-6%อีกทําไง จะเนี่จเลนก็สวนกลับมาทันทีว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นเฟดจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฟังดีๆนะฮะเฟดจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นคําถามก็คือที่ผมอยากจะถามเขา,าเอ่ะไอ้คาว่าไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นจะทําอะไรแน่นอนครับคือการดูสภาพผมเดานะคือเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่น่าจะยุติได้ง่ายปีนี้ก็แพงปีหน้าก็ดูกิจแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะจํำเงินขึ้นไปได้อีก อย่างที่บอกนะฮะปีนี้ของแพงแล้วนะฮะปีหน้าแพงอีกนะครับเพราะว่าสภาพอากาศในทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ที่จีนเองยังคงใช้ในโยบายซีโร่โควิดอยู่ปัญหาเรื่องของซัพายช็อตเท็มันยังคาราคาสังอยู่นะฮะสมมุติว่าถ้าเงินเฟ้อมันไปอีกสิ่งที่เราต้องกลัวก็คือเฟดจะดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวมากกว่าที่เราคิดเช่นข้อแรกไอ้ QE ที่บอกว่าจะลดเดือนละหมื่นห้าเนี่ยนะเราก็จะไปยุตินะฮะกลางปีหน้าเนี่ย มันอาจจะต้องเร็วกว่าหมื่นห้าเช่นอาจจะลดไปเลยเดือนละสามหมืน่นเร่งสเปรขึ้นมาเป็นสองเท่าตัวนะฮะนี่ข้อแรกข้อที่สองไอ้ดอกเบีย้ยที่คิดว่าจะขึ้นในปีหกหกเนี่ยนะฮะหรือขึ้นปลายปีหกห้าเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะอย่าไปเชื่อเฟดเขาอาจจะขึ้นกลางปีหรืออาจมันจะขึ้นตอนไตรมาสสองเลยก็ได้นะครับและข้อที่สามซึ่งน่าก,กลัวที่สุดก็คือการดูดสภาพคล่องออกนะครับก็คือ QE ยุติแล้วใช่ไหมคิ e ยุติแล้วไม่พอดูดเงินกลับอีกนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาลดขนาด QE ปุ๊บก็จะให้ QE ยุติก็ระดับเงินของเฟดเนี่ยก็จะอยู่เท่าเดิมแปลว่าเขายังให้เงินอยู่ในตลาดอยู่การลดบาลานซ์ชีตก็คือการดูดเงินกลับมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วในปีหน้าทํายังไงก็ได้ให้เงินเฟอ้อมันไม่พุงพ่งวิธีการทําให้เงินเฟอ้อลดลงโคตรง่ายเลยเอาเป็นความจริงถ้าเป็นผู้กํากับนโยบายก็แค่ดูดสภาพคล่องออก นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะถ้าดูจากคำพูดเจเนตยิเล่นนะเ mm. ฟดจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเอา,าถ้าแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นอ่ะจะต้องแปลว่าเฟดก็ต้องทํำยังไงอ่ะดูสภาพคล่องออกนะครับหมายความว่าหลายบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานมันมีเปเปอร์เฟดออกมานะฮะเขาออกมาเตือนครับว่าสินทรัพย์เสี่ยงตอนนี้มันกําลังอัน เข้าสู่ยุคที่อันตรายมากเกินไปแล้วมันเกิดเป็นบับเบิลนะครับแล้วเขาก็มองว่า stable Co อยสแตเบิลคอยกำลังจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่นะครับกำลังจะเกิดเป็นความน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับ s t a b l e c ค i ยคืออะไรนะครับ Stable Co i ยก็ไม่ใช่บิตคอยนะครับ s t a b l e c o i ยเนี่ยมันมันแปลตรงๆก็เงินที่มั่นคงใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมันเป็นเหมือนแบบ มันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะใช้ประโยชน์ในระบบการเงินได้ใน,ในหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะใน e-banking นะครับ stable coin เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด4ประเภทนะครับคือเป็นการออกคอยนะเวลาเราจะออกคอยเนี่ยเราจะถูกแบ็กอัพด้วยอะไรรองรับด้วยอะไรนะครับอาจจะเป็นเฟสนะครับอาจจะเป็นคอมม o d i ิตี้เป็นคริปโตหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องรองรับด้วยอะไรเลยอยู่ดีอยากจะออกเหรียญก็ออกเหรียญออกมาเลยก็ได้นะครับ s ซเบอร์คอยในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นพวกเฟสเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างนะฮะก็จะมีพวก USDT ที่ตอนนี้ฮิตสุดนะฮะหรือ TUSD นะครับหรือแม้กระทั่งไรบ้าคอยเนี่ยก็จัดอยู่เป็นพวกเฟสนะฮะแบ็กอัปเดตเฟสนะฮะหรือบางครั้งเหรียญที่เราออกมาจะอาจจะไปผูกกับพวกสินค้าพวกกับพันก็ได้นะครับหรืออาจจะไปผูกกับคริปโตไปผูกกับอีเธอเรียมไปผูกกับบิตคอยก็ได้ น,ะะนี่คือ Stable c o i n นะเขามองว่ากำลังจะเป็นภัยคุกคามแล้วเขากำลังเตือนว่าสินทรัพย์เสียสเส่ยงทั่วโลกมันกำลังอยู่ในภาวะที่น่ากลัวนะะถ้าย้อนเวลากลับไปนะฮะตอนนั้นถ้าตอนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดส่งสัญญาณเตือนอะไแบบนี้ออกมาเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยนโะยบายการเงินตึงตัวครับเพื่อไม่ให้ตลาดพังนะะนะะนี่คือเรื่องที่เราต้องเริ่ม เฝ้าละนะฮะตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ปีหน้าเนี่ยโอ้โหระยะเวลามันมีตั้ง365วันวันเทรดสองอยห้าสิบวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในปีหน้าความยากจะอยู่ที่ปีหน้าดังนั้นตอนนี้ถ้าทําอะไรนะถ้าจะให้ผมบอกท่านนะตอนนี้จะทำอะไรได้ใช่ไหมฮะตอนนี้โกยได้ก็ต้องรีบโกยกอบโกยเข้าไว้แล้วปีหน้าเราก็เป็นปีที่เราต้องระมัดระวังสุดชีวิตนะครับนะครับถัดมาเมื่อวานมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรื่องหนึ่งครับ มันเป็นข่าวประมาณสายๆของเมื่อวานนะฮะผมก็เพิ่งเห็นข่าวก็เลยไม่ทันในการไลฟ์อยู่แล้วนะฮะพะไลฟ์ไปก่อนนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณเบอร์า a ์ดนะฮะลาฟาเอลเบอร์าร r ดนะครับก็ไปสัมภาษณ์นะฮะกับโจไบเดนนะฮะที่วท์เฮาส์นะฮะเพื่อคุยกับโจไบเดนเพราะว่าโจไบเดนเขาก็จะมีเป็นหนึ่งในคนที่จะมีอนุญาตคือเป็นคนที่จะเซ็นว่าจะให้ใครเนี่ยเป็นประธานเฟดสักคนต่อไปถูกปะ เดิมทีเนี่ยเขาคิดว่าเจพาวเนี่ยนะฮะจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นแบบแคนดิเดตมาแน่แน่นอนมาแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่แล้วนะฮะหลังจากที่เจออลิาเบธวอร์เรนเมื่อวานขอบคุณมากเลยเออมีนักลงทุนท่านหนึ่งถึงสองคนไม่ได้คนเดียวสองคนเนี่ยไลน์มาบอกนะ,ะฮะเพราะผมจําไม่ได้ผมจําชื่อไม่ได้จริงข้อมูลเป็นเยอะมากอลิาเบธวอร์เรนผมก็เคยเอามาไลฟ์ให้ฟังนะแต่แบบมันจาชื่อเมื่อวานไม่ได้มันเหมือนแบบ ติดอยู่ที่ปลายจมูกอ่ะนะครับเขาก็เลยไลน์มาบอกนะชื่ออลิซาเบธวอร์เรนเป็นวุฒิสมาชิกนะฮะสายเดโมแครตนะฮะอยู่พรรคพรรคเดโมแครตซึ่งถ้าเราไปย้อนดูอลิซาเบธวอร์เรนก็เป็นคนที่แบบแม่นเป็นเหมือนอาจารย์กฎหมายมาก,ก่อนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเถนตรงในหลักการอลิซาเบธวอร์เรนะะคือแบบตำหนิเจพาวต่อหน้าเลยนะฮะวุฒิสมาชิกทุกคนนะครับตอนที่เจพาวเขาต้องไปให้การถแถลงการบางอย่างเนี่ยนะฮะ ก็ตอดตำหนิต่อหน้าเลยว่าให้คุณสิ่งที่คุณทามันละลวมคุณทําให้ผ่อนผันเกณฑ์ต่างๆในการควบคุมแบงก์ลดสเตทเทสหรืออื่นๆเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับเขายืนยันว่าเขาจะไม่ไม่หวดสน,สนับสนุนให้เจพาวเนี่ยเป็นประธานเฟดคนต่อไปโอ้โหแล้วจากิซเบธวอลเลนจริงๆนะถ้าใครไปสืบต่อนะเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลไงเป็นคนที่พูดแล้วคนเชื่อไงใช่ป่นะ้วน้ำหนักตอนนี้เนี่ย น้อยลงมากๆที่เฟดจะได้เออที่เจลม์พาเวลจะได้เป็นประธานเฟดคนต่อไปแล้วมีการแทงหวยกันแล้วนะครับซึ่งผมก็จะแทงหวยว่าเจพาวไม่ได้เป็นผมไม่ชอบเจพาวเจพาวจะแบบลิ้นกลับไปกลับมาดูแบบดูแบบไม่โอ่ะดูแบบไม่มีพอังถ้าเราสังเกตนะพอร์ของเจของประธานเฟดเนี่ยมันลดลงต่ํามากในยุคข,ของเจลม์พาเวลมันไม่ได้เหมือนสมองสมัยเบอร์ดันเก้โอ้โหมาทีอย่างกับเห็นเป๊ปกอร์เดล่าคือมันดูสังเกตว่ามัน รัศมีเี่ะมันเป่งปลั่งนะตอนเบนเบนดนเก้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มันก็เป็นยุคมันก็เป็นยุคที่ต่อจากตัวอลังกีสเปนอัลังกีสเปนก็เป็นยุคที่แบบเป็นที่สุดแล้วของประธานเฟดเหมือนแบบผู้ทรงอิทธิพลเบนเบนดนเก้ ben ก็สืบทอดต่อมาได้แล้วเริ่มมาเบาลงในสมัยเจเจเนเดเล่นแต่ก็ยังใหญ่ก็ยังดูทรงอิทธิพลอยู่ฮนะแต่ทุกวันนี้เจพาวเขาดูดูไม่มีใครอยากจะเชื่อเขาแล้วนะฮะศักดิ์ศรีมันลดลงต่ำมาก ล่าสุดเนี่ยก็เขาก็เลยมีการมองว่าแคนดิเดตที่น่าจะมีโอกาสได้เป็นประธานเฟดคนต่อไปเนี่ยก็คือคนนี้เลยนะฮะสตาฟเอลเบอร์นาร์ดนะฮะแทงหวยได้เลยะฮะผมว่ามีโอกาสสูงมากแต่ว่าเขาก็เป็นสายโดวิดพอๆกับเจพาวนะเป็นสายที่สนับสนุนให้ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายแต่ว่าเป็นสายที่ใช้นโยบายการเงินผ่อนพายแต่เขาตรงข้ามกับเจพาวเรื่องนี้ก็คือเขาเขาเขาต้องการให้แบงก์เนี่ย ยังคงลักษณะรักษาระดับเกณฑ์นะครับมาตรฐานนะครับพูดง่ายคือเป็นคนที่อยู่ในฝั่งอยากให้แบงค์เนี่ยนะฮะมีสถานะที่แข็งแกร่งนะครับมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งพูดง่ายคือต้องการเทสแบงค์ด้วยสเปสเทสเนี่ยแรงๆเป็นสายแบบเป็นสายแบบแม้ว่าอยากจะใช้ในโยบายการเงินผ่อนคลายแต่ถ้าในแง่ของพวกความเข้มงวดกับแบงค์แล้วเขาเป็นคนที่ชอบเขาชอบความเข้มงวดนะฮะเขาไม่ชอบความให้แบงค์เนี่ย สบายอกสบายใจจนเกินไปเพราะมันนำมันจะนำมาซึ่งปัญหานะครับเห็นบ้าพออลิซาเบธวอร์เดนโจมตีเจพาวเรื่องของความหละหลวมในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการควบคุมแบงก์ก็มาเลือกคนที่มีความเข้มงวดก็มาสัมภาษณ์คนที่มีความเข้มงวดแบบนี้มันชัดเจนแล้วนะฮะว่าราเฟเวอร์น่าจะเป็นประธานเฟดคนต่อไปนะฮะฟันธงได้ง่ายมากเลยนะฮะ โอกาสมาแต่ว่าถ้าเป็นราฟาเอเบอร์นาร์ดมาแล้วมันจะก่อให้เกิดความสั่นไหวอะไรกับกตลาดหุ้นทั่วโลกไหมคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะเขาก็เป็นสายแบบสายโดวิดสายแบบนโยบายการเงินผ่อนคลายดอกเบีย้ยตำ่ำเรื่องของ QE อะไรเงี้ยมันยังพอแบบถูไถ่ายไปได้นะมันอาจจะไปเข้มงวดตึงตัวแค่เรื่องของการกํากับควบคุมแบงค์แค่นั้นเองนะครับเรื่องถัดมาที่กําลังจะเป็นปัจจัยบวกนะครับติดตามให้ดีสัปดาห์หน้านะครับเขามีนัด กันแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกวันนะเขาจะมี virtual summit เกิดขึ้นนะครับอ่าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำนะฮะสีเจนผิงกับโจไบเดนเขาจะมานัดมิ팅กันแล้วนะครับอ่านะครับอย่างที่ผมได้ติดตามมาโดยตลอดจําได้ว่าผมบอกแล้วว่าเขาไฟไฟกัน,น่ะเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายแล้วไฟกันเพื่ออะไรไฟเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง แล้วก็จะมาคุยกันแล้วทาไมต้องมาคุยกันในช่วงเวลานี้น่าสนใจนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐเกิดการขาดดุลการค้าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ต้องการนะครับออกพันธบัตรชุดใหญ่ฟังดีๆนะฮะเพราะว่าต้องการฟันดิ้งนี่เอามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องการออกพันธบัตรต,ต่างๆนะฮะส่วนฝั่งจีนเองก็โดนนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะจากฝั่งอเมริกานะครับ ความต้องการของอเมริกามันชัดเจนอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะทําข้อตกลงการค้ากับจีนฉบับใหม่เกิดขึ้น,นครับแล้วก็ต้องการให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดรวมไปถึงเสียเปรียบน้อยที่สุดด้วยนะครับข้อตกลงการค้ามันเลยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะฮะไม่ช้าก็เร็วครับนี่เป็นการพบปากกันหลังจากที่ไฟ์กันมาหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆเวทีส่งตัวแทนกันไปไฟ์กันมาตลอดนี่จะได้มาคุยกันในช่วงปลายปีละ น่าติดตามนะครับน่าติดตามมากๆน่าจะเป็นข่าวดี Po s ิทีฟเซอร์ไพรส์ได้ไม่ไปลายปีก็ต้นปีหุ้นมันก็จะขึ้นไปแต่พอหุ้นขึ้นไปได้สักพักหนึ่งก็จะตามมาด้วยความผันผวนครับผมถึงได้บอกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องซื้อหุ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีีสุดซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนแล้วก็พอไปถึงมีนาเมษาเราก็เตรียมฉีกตัวออกมาเพราะว่าอันตรายมันน่าจะเริ่มมีมากขึ้นในปีหน้านะครับจบไปอีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้โูหตอนนี้ห8ึ่งจุดแนวิวนะฮะก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ต่อแล้วกันฮะผมไปต่อนะฮะน้ำมันเห็นไหมมาล, <g over> มละวคโกแมนแซกโคตรแมนเลยนะครับไม่แล้วครับเมื่อคืนน้ำมันเด้งกลับขึ้นมาแล้วครับจะจะนิวไฮอีกแล้วนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ตอนที่น้ำมันลงลงอ่ะนะครับผมก็บอกแล้วว่าลงมาแป๊บเดียวก็ดย๋ยวเราก็มานั่งเก็บกันนะครับอาจาจะมีความกังวลน,นู่นนั่นนี่จําได้ไหมฮะ หลังจากประชุมโอเปกมิ팅ไปใช่ปะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้ํามันก็ลงเนาะคนก็จะแบบห oh, ยน้ํามันจะล่องกลับอะไรอย่างนี้ไหมโหย, oh, ยากนะครับบอกแล้วว่ายากลงมาแล้วหน้าเอานะจําได้ไหมที่ลงมนาะบอกว่าให้หน้าเอานะฮะโดยเฉพาะตอนที่เบรนท์เนี่ยมันต่ากว่า80บเหรียญต่อบารเรลต้องเอานะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นอย่างที่กูแมนแซกบอกคือน้ํามันจะขึ้นไปที่90เหรียญต่อบารเรลนะครับกูแมนแซกให้เหตุผลว่าเพราะปัญหาใหญ่มันยังไม่ได้คลี่คลายไปโดยเฉพาะเรื่องของปัญหา ปัญหา deficit ก็คือความต้องการใช้น้ำมันที่มันสูงกว่าการผลิต OPEC ไม่ยอมเพิ่มกำลังการผลิตเร็วตามใจตลาดในขณะเดียวกันเขาต้องการใช้น้ำมันมันยังสูงอยู่นั้นจะมันมันจะน้ำมันไม่ต้องขึ้นไปครับแล้วที่เขาประเมินไว้นะฮะระดับน้ำมันที่ขึ้นไปจนทำให้มันถึงจุดสมดุลจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเขาบอกว่าร10เหรียญต่อบาเร็วแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปจริงๆนะเขาแค่บอกว่า ระดับ1 1 0เนี่ยไม่จะทําให้ทุกอย่างสมดุลก็คือความต้องการใช้น้ามันจะลดลงและ1 1 0เหรียญก็จะจูงใจทําให้บรรดาผู้ผลิตเนี่ยผลิตน้ํามันกันออกมามากขึ้นมันก็จะสมดุลครับดีมาร์กับซัลายเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดตัดนะเท่ากันนะที่1 1 0เหรียญต่อบาร์เรลแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ยังไงเขาบอกแค่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะต้องได้เห็นเบรนเนี่ยไป90เหรียญต่อบาร์เรลแปลว่า wti west texas ต้องไป85เหรียญต่อบาร์เรลถูกปะ ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าแปลงออกมาเป็นราคาขายปิกในบ้านเราจะเป็นยังไงนะฮะแต่รู้อย่างเดียวว่าบันเทิงมากๆแน่ๆนะฮะแบบนี้นะครับหนักหนาสาหัสสําหรับเงินเฟอ้อในบ้านเราตอนนี้เงินเฟอ้อในบ้านเราก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะฮะ headline inflation เงินเฟอ้อพื้นฐานเงินเฟอ้อทั่วไปก็เกือบ2%เงินเฟอ้อพื้นฐานก็เปอร์เซนต์กว่าละนะครับมันมาแล้วเงินเฟอ้อในบ้านเรานะครับแต่สังเกตว่ามีคนถามเหมือนกันว่าให้เงินเฟอ้อในบ้านเราอย่างนี้จะน่ากลัวไหมมันจะกระทบ,บตลาดหุ้นไหม ข่าวดีก็คือมันยังไม่ได้เกิน3%เมื่อยังไม่เกิน3%เนี่ยมันก็น่าจะยังเป็นตัวทําให้เศรษฐกิจหมุนต่อไปได้ก่อนนะครับนะครับก็กลับมาที่น้ํามันว่าอันนี้คือในแง่ของภาพของโกลเม้นแซกเขามองว่าจะต้องไป90้าแต่เมื่อคืนเนี่ยทำไมมันขึ้นแรงจังเมื่อคืนเนี่ยมันเด้งขึ้นมา2%กว่า,วาเพราะว่ากระแสะข่าวบอกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่สภากองเกรสอนุมัติอนุมัติตัวอินฟาสตรักเจอร์บิลใช่ไหมครับ ไม่ใช่เรื่องนี้เลยมันเอาไปแล้ว i n f อินฟาสั t เจ e าบิวมันสองวันแล้วนะครับเรื่องจริงก็คือที่ทำให้น้ำมันเมื่อวานมันขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีรีพอร์ตครับมันมีรายงานมันมีรา,า,า,ายงานเอ่อจากตัวรายงานอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูนะฮะนะครับรีพอร์ตมันมีรีพอร์ตไม่ ไม่แน่ใจว่าจากกระทระวงพลังงานของอเมริกาไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะต้องย้อนกลับไปดูในบุมเบิร์กนะฮะจำไม่ได้ละว,ว่ารีพอร์ตจากไหนนะครับอ่าน,นะครับก็รีพอร์ตที่ว่าบอกว่าอะไรนะครับรีพอร์ตออกมาบอกว่าเฮ้ยสารัฐเนี่ยไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องระบายน้ำมันออกมาจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ นะครับก็คือ s t r a t e g i c ียมร reserve นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องระบายออกมาย่อๆว่า SPR นะครับคือไม่จำเป็นต้องระบายออกมาครับถ้าระบายออกมามันจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่60ล้านบาร์เรลก่อนหน้านี้เนี่ยโจไบเดนเขาให้สัมภาษณ์ไงตั้งแต่ที่น้าม,มันมันลงตั้งแต่ที่โจไบเดนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ว่าเออโอเปกอะน้ํามันที่มันแพงเงี้ยก็มันเพราะโอเปกอะไม่ยอมเพิ่มกาลังการผลิตพยายามบีบโอเปกใช่ป่ะแต่การประชุมโอเปกออกมาก็ไม่มายแล้วก็ รัฐมนตรีน้ำมันพลังงานของซาอุบินซามานนะฮะออกมาพูดออกว่าอะไรน้ำมันไม่ใช่ปัญหาแต่ช่วงนั้นน้ำมันยังลงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตลาดเก่งกันว่าเก่งกันว่าโจไบเดนบอกว่ามีวิธีที่จะทําให้น้ํามันลงคนก็เลยไปคิดว่าน่าจะมีการระบายน้ํามันทางยุทธศาสตร์ออกมาแต่ล่าสุดเนี่ยเปเปอร์ออกมาแล้วนะครับยืนยันนะครับน่าจะเป็นรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยออกมายืนยันว่าจะไม่มีการระบายน้ํามันออกมานะครับเมื่อมีการระบายน้ํามันออกมาน้ํามันมันก็ขึ้นต่อสิ ไอ้ที่กดดันก่อนหน้านี้อ่ะก็ได้เวลาขึ้นนะครับนั้นน้ำมันก็อยู่ในโทนที่กลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเป็นบวกต่ออะไรต่อพลังงานบ้านเรานะฮะพลังงานบ้านเราอาจจะไม่ได้ขึ้นตามน้ำมันนะครับแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ทําให้พลังงานไม่ลงปิดโตเคมีก็อาจจะมีการฟื้นได้เพราะว่าช่วงที่น้ํามันลงเนี่ยพวกปิดโตเคมีกับน้ามันก็พวกกลุ่มพลังงานกับปิดโตเคมีเนี่ยมันก็ปรับลดล,ลงโอเคไหมฮะนะครับนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งน่าจะทำให้กลุ่มพลังงานเนี่ยมีการฟื้นตัวได้นะครับถัดมานะครับเรื่องที่ฮาหน่อยนะครับเมื่อคืนนะครับตัวเทสลาก็ปรับลดลงอีกลเราประมาณ10%กว่านะวันก่อนปรับลดลงแค่10%เองหลังจากที่อีลอนมาร์กออกมาทวิตถามว่าเขาควรทรี่จะต้องขายหุ้นออกมา10%เไหมเพื่อเอาไปจ่ายภาษีนู่นนั่นนี่นะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะผล ผลในทวิตเขาก็เชียร์ให้ขายกันต้องขายนะฮะคือมันเป็นแค่ข้ออ้างแหละจริงๆแล้วผมว่าเขาอยากจะขายแต่เหมือนแบบพยายามหาความชอบทําให้ตัวเองดูหล่อนะครับสาเหตุที่เขาต้องขายเขาเหมือนมีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะต้องเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวตัวอีรอนมาร์ก e เนี่ยเหมือนจะมีภาระหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอ่ก็ต้องการขายตรงนี้เพื่อจะได้เอาเงินตรงนี้ไปเปาะภาระหนี้สินรวมไปถึงการจ่ายภาษีจริงๆนั่นแหละนะครับคุณเทสลาก็ได้เวลาดิ่งนะฮะ ดูจากกราฟแล้วก็อาจจะมีเด้งๆแล้วก็ลงอีกอ่ะนะดูจากทรงแล้วนะฮะมันเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่อยากจะขายหุ้นให้ตัวเองดูหล่อครับไม่ต้องดูดปรลนามเพราะว่าถ้ายังจำได้ตอนที่มันขึ้นขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ก็ปั่นอ่ะก็เอาเรื่องเฮิร์สเข้ามาใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วก็ออกมานะฮะเริ่มเริ่มปล่อยข่าวว่าเฮิร์สยังไม่ทำสัญญากันนะะหุ้นมันก็เริ่มลงมานิดหนึ่งช่วงนี้จำได้ปะเห็นไหมนะครับ ก็แปลว่าตัวเองเลยตอนที่หุ้นขึ้นขนไปอ่ะผมเดาว่าแอบขายไปแล้วแหละอ่ะแล้วก็เริ่มปล่อยข่าวทุบนะฮะมันก็สไตล์นี้ฮะใครเล่นก็ดีใจด้วยนะฮะใครที่ได้เข้าไปเล่นนะครับ,นะรบก็ระมัดระวังหน่อยส่วนอีกเรื่องหนึ่งถัดมานะครับจะเป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดละเรื่องนี้นะครับชอบที่สุดละเรื่องอะไรที่ผมจะชอบที่สุดนะครับก็ อย่างที่ได้ไลฟ์ไปในตอนต้นว่า,ามันมีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปอ่านเจออันหนึ่งเขาเขาเป็นงานที่เขาบอกว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อ i m มเมจินมา k e เกแล้วเขาก็มองว่าอาิมเมจินมา m a เก็ตเนี่ยมันยังยากที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีเทียบเท่ากับ d e เวลลอปมา k e เแล้วเขาก็เชื่อว่าฟลอ์เนี่ยจะยังไม่ไหลเข้ามาใน Imagine Market. อิมเมจ e นมา k e เก็ตนะครับ ผมอ่านแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะถ้าย้อนเวลากลับไปผมมักจะนำเสนอเสมอว่าเดลล์เลา m เนี่ยมันพีคแล้วในแง่ของ GDP growth EPS growth มันพีคแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของ Emerging Market โดยเฉพาะใน South East Asia เนี่ยมันหนักมากมันคือยังไม่ฟื้นเลยมันยังไม่ได้ Reopen มันยังไม่ได้รีอะไรเลยแล้วมันโดนโควิดหนักมากแล้วในช่วงปลายปีเนี่ย มันน่าจะมีการคุมโควิดได้พร้อมๆกันแล้วก็เกิดการรีโอเพนรีรีรีสตาร์ทกันขึ้นมาใหม่ด้วยความที่ฝั่งนู้นฝั่งเดเลลอาเมดมันพีคแล้วฝั่งนี้เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองเนี่ยมันต้องเห็นภาพของเงินกระเด็นมาบางส่วนโอเคไหมเนี่ยคือภาพที่ผมเชื่อนะครับล่าสุดนะครับเป็นที่ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือโกลแมนแซคเขามีงานเปเปอร์หนึ่งออกมาแล้วเขาก็ออมอง e p s growth ของสหรัฐในปีหน้าเนี่ยน้อยมากเต,ติบโตเพียงแค่2%ฟังดีๆนะ เขาให้สารัฐเติบโตแค่สองเปอร์เซ็นต์เดเวลอปเดผูง่ายคือเขาให้โต,โตน้อยมากกำไรในปีหน้านั่นสะท้อนว่าเออร์เน็งมันผ่านจุดพีคไปแล้วปีหน้าจะโตต่อแต่ก็โตนิดเดียวนะครับแต่ถ้ามามองกันที่เอเชียแปซิฟิกครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยปรากฏว่าตัวตัวโกลแมนแซกเองเนี่ยนะครับเขาให้เอเชียแปซิฟิกนะครับปีหน้าเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะฮะ อยู่ที่ละลาวประมาณ11-12%เปนี่ยปีหน้าปรับลดลงนะฮะเป็น9-10%อันนี้คือภาพรวมเอเชียแปซิฟิกนะฮะส่วนใหญ่แล้วที่มองแล้วปรับลดลงน้อยลงเนี่ยก็คืออย่างเช่นจีนนะครับเอเชียเนี่ยก็จาก18เหลือ9%ในปีหน้านะครับตัวไชน่าโดยภาพรวมแล้วยังโต7%อนะครับออสเตรเลียมองดีขึ้นฮ่องกงมองลดลงในการเติบโตก็จากมอง18กลายเป็นมอง15แล้วยังไงต่อแต่พอมาดูว่าเราใครเขามองใครดีขึ้น เขามองบรรดาอาเซียนดีขึ้นครับเขามองฟิลิปปินส์นะฮะจะเติบโตในระดับประมาณ25%สิงคโปร์ประมาณ15%ในปีหน้าอินโดนีเซีย22%ดูดีนะฮะไทยแลนด์ Thailand นี่น่าสนใจมากครับมองว่าจากเดิมที่จะโต12%จะโต15%นะครับแต่ว่าถ้าเอามาคำนวณกลายเป็น EPS เนี่ยก็มองว่าปีปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นภาพของ EPS growth เนี่ยฟื้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วป,ประมาณ45บาทต่อหุ้นปีนี้น่าจะขึ้นมาประมาณ74 ปีหน้าก็น่าจะประมาณ85านะครับกำไรตลาดเราน่าจะขึ้นกลับไปที่ระดับประมาณ90,00 900, 0กว่าล้านได้9 5 0 0 0ล้านปีนี้ประมาณ8,5 0ปีหน้าได้มาอีกแสนล้านนะครับเติบโตขึ้นไปอีกราวๆประมาณ15%เห็นป้ามีการอัพเกรดอัพเกรดมีมุมมองที่ดีขึ้นต่ออาเซียนชัดเจนมากนะครับมันเป็นภาพที่ดีขึ้นนะฮะที่ โกลเมนแซกมีการปรับคาดการ EPS โค้ของกลุ่มประเทศในอาเซียนขึ้นสวนทางกับเดเวลลอปเมดเก็ตที่มองอเ,เมริกาเติบโตเพียงแค่2%อ่าดังนั้นมันก็ต้องมีเงินมาบางส่วนมาอาเซียนนั่งปะมันไม่จำเป็นต้องโยกมาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่มันต้องมีบางส่วนที่เข้ามาเก็งกำไรจากฐานที่ต่ำและลุ้นว่ามันจะมีการจำขึ้นมาเนี่ยก็คืออาเซียนนย่มันถึงได้เห็นภาพว่าเมื่อวานนะฮะต่อเนื่องจากที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ย เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่ามันเริ่มมีเห็นเงินเข้ามาในตาสารนี่เลยยะสั้นเมื่อวานผมบอกตัวเลขผิดน,นะคือเงินเข้ามาในบอลทั้งหมดเนี่ยประมาณ4.9พันล้านนะครับเมื่อวานเข้ามาที่บอลเนี่ยนะครับขออภัยไม่ได้เมื่อวานตัวเลขของเมื่อวันจันเนี่ยคือเข้าไปในบอลเนี่ย4.9พันล้านนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่แล้วใน4.9 3.5พันล้านเนี่ยมันไปเข้าตาสารนี่ระยะยาวเข้าตาสารนี่ระยยะสั้นแค่1.2พันล้านนะครับอ่ะ แต่เมื่อวานเราก็คุยกันแล้วว่าไอ้เข้ามาหนึ่งจุดสองพัน 2, ล้านมันดูมีเนยืยะนะรกล้ามันเริ่มมาพูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะเมื่อวานก็คือเมื่อคือนเนี่ยนะฮะเมื่อตลอดทั้งวันของเมื่อวานแล้วก็รวมเมื่อคือนด้วยเนี่ยมีเงินเข้ามานะครับในบอลน,นะฮะฟังดีๆนะหนึ่งจุดสองหมื่นล้านครับซึ่งเข้ามาในบอลหนึ่งจุดสองหมื่นล้านเราต้องแยกว่าจะเป็นระยะสั้นกับระยะยาวใช่ป่ะปรากฏว่าเข้ามาในระยะยาวนะฮะเพียงแค่สามพันล้านนะฮะที่เหลือครับไปเข้าอะไรครับไปเข้าในระยะสั้น เข้าในระยะสั้นเมื่อวานนะครับ1.2หมื่นล้านนะครับทำไมตัวเลขมันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เขารายงานมาแบบนี้นะฮะนะครับผมขอดูตัวเลขนิดนึงนะฮะอ่าอ่า โอเคนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับมีเงินเข้ามานะครับรวมๆแล้วนะฮะอยู่ที่8 0 0พกว่าล้านครับขอภัยด้วยไม่ใช่1.2ก็คือเข้ามาในบอลเนี่ยทั้งหมด1.2หมื่นล้านนะฮะเข้าไปรนระยาว3,000ล้านครับเพราะนั้นเข้ามาในตัวระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเป็นประมาณ 8.5พันล้านนะถือว่าเยอะมากนะครับมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ฮนะเงินไหลโถงเข้ามาในพันธบัตรระยะสาั้นแล้วผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วใช่ไหมว่าเวลาเราเข้ามาในพันธบัตรระยะสาั้นเนี่ยเข้ามาทาไมมันไม่มีดอกเบี้ยเข้ามาก็เพื่อพักเงินและการพักเงินมักจะไปส่งผลทําให้ค่างเงินบาทแข็งค่ามันก็สะท้อนว่าเขาเข้ามาเพื่อ เก่งค่างเงินบาทเพียวๆเลยไม่งั้นจะเข้ามาท like ําไมนะครับเข้ามาทําไมพักเงินเนี่ยในตลาดสารที่ระยะสั้นเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะโอเคนะเข้ามาเพื่อเตรียมที่จะรอแลกเง <sim eins> ินเข้ามาใช้ในประเทศเอาก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดประเทศอะไรกันมากนะนะครับก็เปิดแล้วคนก็ยังไม่ได้เข้ามากันเยอะนะเพราะนั้นเข้ามาแนี้มันดูมีในย้าวเข้ามาเก่งบาทแล้วเวลาเข้ามาเก่งบาทแต่ละทีมันก็จะตามมาด้วยการเข้ามาซื้อในหุ้นเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าเวลาเข้ามาพักเงินในบอลระยะสั้นก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นเห็นปะ มันชัดเจนมันต่อเนื่องกันมาเป็นซีรีส์ซีรีส์ว่าตอนนี้มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อ EPS ในอาเซียนเงินเข้ามาเก่งค่างเงินบาทแล้วก็มีเงินเข้ามาในหุ้นบางส่วนงนั้นภาพของตลาดหุ้นไทยมันก็ควรที่จะต้องไปต่อนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพอดีผมขออภัยนะครับพอดีเมื่อวานตอนที่พูดถึงรูปนี้เนี่ยตอนนั้นมันต้องเรีบพูดให้เร็วเพราะว่ากําลังจะต้องไปออกรายการเจ้าหนึ่งนะฮะตอนนี้เอามาพูดย้อนให้ฟังแล้วกันว่าเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือตัว กำไรตลาดในแต่ละวัน EPS ในแต่ละวันเราจะพบว่ากำไรตลาดเนี่ยนะครับมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาไม่ทันกับเซ็ตก็จริงนะเซ็ตกับไปที่บริเวณก่อนโควิดแล้วแต่เออร์เน็งเนี่ยมันยังตามไม่ทันแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าที่เซ็ตมันขึ้นมาก่อนโควิดได้มันขึ้นมาด้วยหุ้นกลางกับหุ้นเล็กซึ่งปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันปั่นขึ้นมาได้ดีมากขึ้นมาได้4 0่0มันผิดปกติแต่ชนีด MAI กับ small set ขึ้นมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในรอบ3ปีทั้งงา e ม่มา แต่ถ้าความผิดปกติของตลาดจะเกิดที่อะไรเนี่ยมันไปเกิดที่หุ้นกลางหุ้นเล็กครับเออร์เน็มันตอบที่ความจริงใช่ปะเออร์เน็มันยังไม่ได้กลับขึ้นไปอยู่ที่ระดับปกติหรอกแต่ดัชนีขึ้นไปอยู่ที่ระดับปกติแล้วก่อนโควิดนะฮะนั่นเป็นเพราะว่ามันมาจากหุ้นกลางหุ้นเล็กดังนั้นแปลว่าถ้าเราไปดูที่หุ้นใหญ่อย่างเซ t เฟตี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นไปเกินกว่าระดับก่อนโควิดมากเลยถ้าเราย้อนกลับไปดูที่เซทเฟตี้นะฮะนะครับนะครับ ยังห่างไกลอ่ะ,อะไม่เชื่อไม่เชื่อเราลองไปดูกราฟอะไปดูจากกราฟในแอสเพนนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนะครับเอ่อยูทู e จะมองไม่เห็นนะฮะดูดิเนี่ยตอนก่อนโควิดอ่ะมันคือตรงนี้ไงแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันห่างไกลมันมีแกลบเกิดขึ้น มันมีแคปที่ยังไม่ได้กลับไปที่ระดับปกติเลยเซฟิตี้เนี่ยมันจึงไม่แปลกใจไงว่าทําไมเออร์เน็งอ่ะมันยังไม่มายังไม่แปลกใจเนี่ยฮะทำไมเออร์เน็งเนี่ยนะครับมันถึงยังไม่ตามมาที่ระดับปกติก่อนเกิดเรื่องโควิดก็เพราะว่าเออร์เน็งส่วนใหญ่แล้วในตลาดไทยมันต้องผูกกับอะไรมันก็ต้องผูกกับหุ้นใหญ่เป็นสําคัญถูกป่ะถูกไหมฮะดัชนีมันไปแล้วมันไปด้วยหุ้นกลางหุ้นเล็กแต่ตัวเซฟฟิตี้มันยังไม่ไป ดังนั้นถ้าเรามองว่าปีหน้า EPS Growth นะฮะมันจะมีมีการฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวด้วยหุ้นใหญ่ครับนั้นนับจากนี้ยมันต้องเป็นหุ้นใหญ่ที่มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปอยู่ในระดับก่อนโควิด s e ็ตอินเอาจจะไปถึงประมาณ1,650อัพไซด์มันจำกัดนะฮะแต่มันจำกัดด้วยหุ้นกลางหุ้นเล็กที่จะต้องปรับลดลงแล้วก็หุ้นใหญ่ในการปรับเพิ่มขึ้นสวนนะครับ งนั้นเราก็ไปเน้นกันที่หุ้นอะไรที่จะมี EPS กดดีๆนะครับก็เป็นเน้นเนี่ยแหละในกลุ่มบรรดาพวกนี้ transport OT, นะฮะ aot เอยนะฮะพวก tourist อะไรก็ตามที่อยู่ใน safe f นะฮะหรืออาจจะเลย50 safe ไม่มากเนี่ยก็ให้โฟกัสไปที่พวกนี้นะครับก็โฟกัสไปเคลีรยไหมฮะนะครับก็รูปเนี้ e ย EPS กดไลน์เซกเตอร์ปีหน้าครับเราก็เน้นไปที่ไขรก็ตามที่มี EPS กดในปีหน้าเยอะๆเราก็โฟกัสไปครับกลุ่มอาหาร กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มค้าปีกกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะก็โฟกัสไปที่พวกนั้นส่วนล่าสุดนะครับเดี๋ยวขออัปเดตหุ้นเข้าออกเซ็ต50เซต100หน่อยนะฮะก็มีการคาดการณ์กันว่าหุ้นที่ถูกนาเข้าเซต50มี AWC ติดลอ้อบ้านปูแล้วก็ KEX นะฮะที่จะต้องถูกเอาออกก็มี Delta g กราฟ BJCSTA Delta กับกราฟนี่อาจจะถูกถอดออกจากเซ็ต100เลยนะฮะออกทีเดียวออกทั้งยวงเลยเพราะว่า มันเป็นปัญหาเรื่องของสมมติฐานเทิร์นโอเวอร์เรชนะฮะที่2.5%ถ้าตลาดใช้มากกว่า2.5%เนี่ยทั้งกัฟกับบ j c จก็อาจจะยังคงอยู่ในเซฟ e ฟกก็ได้นะครับอันนี้คือมันมาจากการตั้งสมมติฐานว่าเทิร์นโอเวอร์เรชแล้วก็ใช้ข้อมูลแค่ถึง5พฤศจิก,กายนนะครับดังนั้นไม่ได้หมายความว่ากัฟฟกับบ j c จต้องออกจริงนะแต่หุ้นอื่นๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเอาออกจริงๆก็แหละนะครับก็ต้องระมัดระว เช่น STA ถูกเอาออกจากเซต50นะฮะส่วนที่ถูกอ,ออกจากเซต100ก็มีใครบ้างอ่ะก็แก๊งนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ที่เราต้องราวังก็คือเดี๋ยววันที่15นี้นะฮะก็น่าจะต้องมีเรื่องของ MSCI นะครับ MSCI ก็น่าจะคิดว่านะฮะน่าจะมีคนที่ถูกถอดออกเนี่ยมันจะมีเอเอาออกจากการคํานวณเนี่ยก็จะมีตัวแบมกับตัวลาด นะฮะถูกถอดออกจากการคำนวณ msci นะฮะตัว global large cap นะฮะเดาว่านะฮะน่าจะต้องเป็น2ตัวนี้ทุกท่านก็ระวังหน่อยละกันนะครับนะครับส่วนกลุ่มหุ้นผมก็ยังคงเหมือนเดิมหน้านี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเน้นไปที่ค้าปีดก,ก่อนเลยฮะช่วงนี้ cpo home pro นะครับรวมไปถึง crc นะครับส่วนกลุ่มการเงินมเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่าติดตามนะครับสคบอนะครับน่าจะมีประกาศภายใน1-2วันนี้แหละนะครับเรื่องของตัว เพดานนะฮะอ,อัตราดอกเบีย้ยนะครับสำหรับตัวสินเชื่อไฮเปอร์เชสสินเชื่อเช่าซื้อที่เขาทำเฮริ่งกันไปเมื่อวันที่20 h e นะฮะเฮริ่งก็ฟังเสียงนะฮะสอบถามจากบรรดาผู้ประกอบการผู้บริโภคเนี่ยเมื่อวันที่20ตุลานะครับไม่ให้เกิน15%ซึ่งรวมไปถึงไม่ให้มันมีการไม่ให้มีการเก็บส่วนเพิ่มนะฮะสมมุติว่ามีเรามีการคืนลดไปแล้วนะครับใช้สิทธิ์ในการที่ คือรถจดหนี้เนี่ยจะต้องไม่มีการเก็บส่วนต่างเกิดขึ้นนะครับของราคารถนะครับก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่เยอะนะครับเพราะบรรดานอนแบงค์เนี่ยเขาเสินเชื่อไฮเปอร์เชดเขาไม่มีใครถึง15%อยู่แล้วอาจจะมีแค่สินเชื่อจัก,กรยานยนต์ซึ่งมันเป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ได้มากนะครับที่มันไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนธุรกิจสัดส,ส่วนใหญ่มันเป็นทสัดส,ส่วนนิดเดียวเจ๋งเดียวของทั้งพอร์ตนะครับผลกระทบก็ไม่เยอะครับประกาศเสร็จแล้วก็หุ้นก็น่าจะขึ้นได้ส่วน เมื่อาวานเนี่ย MTC มีการรายงานงบออกมานะครับที่1,200ล้านเป๊ะผมมองว่าอินไลน์นะเป็นไปตามคาดนะครับบางคนบอกว่าต่ำกว่าคอนเซซซัคาดไปดูที่คอนเซซซัคาดนะมันตลกมากเลยคาดว่ากำไร MTC ในไตรมาส3จะอยู่ที่ประมาณ1,300กว่ากว่านะครับซึ่งเทียบเท่ากับไตรมาส3ปีที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดูด้วยตาก็รู้แล้วว่าคอนเซซซัตคอนเซซซัตวันไม่ได้เรียกว่าัดเนี่ยคู คืใครคือคอนเซนซัสบุมเบิกคอนเซนซัสหรืออะไรคอนเซนซัสคอนเซนซัสคือเขาไปเอาตัวเลขมาจากหลายๆโบกครับเราไม่รู้เอาค่ากลางหรือเอาค่าฐานนิยมหรือจะเอาค่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไปเอาตัวเลขจากโบกไหนเขาอาจจะเอามาจากแค่2โบกซึ่ง2โบกนั้นแม่งอาจจะไม่มีการอัปเดตกําไรอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนเ,เขาคอว่าคอนเซนแัตนะฮะแต่ถ้าเราจะเช็คเนี่ยว่าเขาประมาณการกาไรเท่าไหร่เราต้องไปดูที่บรรดาโบกใหญ่ไปดูตัวเลขที่โบกใหญ่ค่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วโบกใหญ่ก็ค่าประมาณพันสอง มันไม่มีใครใครคาดพันสามจริงๆบกใหญ่ๆอะ่ะเพราะว่าพันสามันก็เทียบเท่ากับกําไรเมื่อปีที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ไตรมาสสปีนี้มันโดนโควิดกําไรมันจะไปดีเทียบเท่ากับไตรมาสสปีที่แล้วไม่ได้นะฮะดังนั้นพันสองที่ออกมาก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ต่ําคาดครับใกล้เท่าคาดเลยด้วยซ้าไปถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอเจาะสาหรับ MTC นะครับผมคิดว่า สวัสด์เองก็ออกมาคงไปในรูปแบบนั้นถ้าเราไม่สบายใจอะไรยังไงรอให้งบออกให้เรียบร้อยนะครับรอให้มันผ่านพ้นช่วงความมึนของตลาดไปก่อนเดี๋ยวราคาจะเริ่มฟื้นเพื่อตอบรับกับไตามาสี่แต่ผมเห็นจากงบ MTC แล้วผมเห็นถึงความแข็งแกร่งนะขนาดขนาดเจอโควิดไปอย่างนี้กําไรยูยังได้ทําได้พนะันสอง่ะเก่งมากเลยนะครับดังนั้นถ้าไตามาสี่แล้วก็เชื่อว่ากําไรหน้ากลุ่มนี้น่าจะมีการพลิกฟื้นขึ้นมาราคาพูดในโซนนี้จึงน่าเอานะครับสาหรับผมนะครับก็ ยังคงชื่นชอบในกลุ่มนี้ต่อไปนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราจะเรียกว่า Recovery Pay คืองบไตรมาสสาออกมาไม่ดีแต่มันจะไปฟื้นตัวในไตรมาสสี 4, แล้วก็ไตรมาสหนปีหน้าก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะครับนะครับสุดท้ายเลยนะฮะก็ขอเรื่องนี้ฮะนะครับตะแนลนะครับโคเซน่านะครับเซรั่มนะครับ วันที่ดีๆแบบนี้วันที่ข่าวบวกเริ่มมีเข้ามาโกลแมสแซกมีการอัปเกรด EPS โก้ e ในอาเซียนเราต้องมาทำหน้าให้เราสดใสก,กันนะครับก็อย่าลืมเซรั่มโคเซนาครับท่านใดสนใจนะฮะที่จะซื้อไปทานหน้าตัวเองหรือจะลองติดต่อคุณหมอซึ่งเขารับ OEM รับผลิตให้เนี่ยนะฮะก็โทรไปสอบถาม0 961961566ได้นะครับอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็ลองดูนะฮะช่วงนี้ดาราก็ฮิตเนาะนะครับออก ตัวอาหารเสริมออกตัวพวกผลิตภัณฑ์เสริมสวยความงามเขาก็มาจ้างคุณหมอผลิตนะฮะเราก็อยากมีแบรนด์ของตัวเองก็ลองไปผลิตดูนะครับก็่น961961566นะครับผมเองก็จะระมัดระวังในการที่จะนําเสนอสินค้ามากนะในวันที่บรรยากาศตลาดไม่ดีก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะแต่ช่วงนี้ตลาดมันเริ่มดีขึ้นมาตลาดเริ่มดีฝรั่งขนเงินเข้ามานะครับทั้งในบอลแล้วก็ในหุ้นเขาก็ยังมีซื้ออย่างต่อเนื่อง กลุ่มหุ้นต่างๆของเราก็โล่ฟื้นตัวขึ้นมาก็ได้เวลาที่เราจะมารักสวยรักงามนะครับผมว่า oh, มันดีจริงๆนะหอมด้วยแล้วก็การทาเซรั่มมันก็คุณสมบัติเองก็มันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอะ่ะนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้อยากจะพูดถึงคุณสมบัตินะครับแต่ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเซรั่มถ้ามันเป็นเซรั่มที่ดีจริงๆเนี่ย นะครับมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับก็น่าจะช่วยทำให้ใบหน้าเราดูสดใสมากขึ้นแหละนะครับติดต่อได้นะครับ0 9 6ย์6 1 5 6 6นะครับโคเซนาเซรั่มครับไม่แพงครับลองติดต่อซื้อจากคุณหมอได้เลยนะครับวันนี้วันดีๆก็เลยต้องมาประชาสัมพันธ์ให้คุณหมอหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับยอดวิวนะครับยังอยู่ที่1.800พันวิวอยู่นะครับ YouTube ก็เกือบ300วิววันนี้ก็เป็นวันที่ทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลนะฮะ ครบถ้วนแล้วก็วางแผนของตัวเองยาวๆไปจนถึงมีนาเมษาปีหน้านะครับผมก็ยังเน้นหุ้นที่เต็ม Recovery p a พอ๋อลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งครับอตอนนี้เนี่ยตัวตัวตัววันนี้เนี่ยน่าจะมะีเรื่องของการที่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมันไปเจอเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจครับคือมาตรการปลายปีเนี่ยนะครับน่าจะได้เห็นนะครับออกมานะครับโดยเฉพาะ,ะตัว ไม่ใช่ตัวยิ่งใช้ยิ่งได้สิช็อปดีมีคืนนะครับช็อปดีมีคืนเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะต้องมีการกระตุ้นออกมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีสมาคมค้าปลีกเนี่ยเขาไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับต่อรัฐบาลนะครับใหออ้ส่งเสริมให้มีมาตรการช็อปดีมีคืนในช่วง15พยจนถึง31ธันวาก็ติดตามเรื่องนี้นะครับช็อปดีมีคืนก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการอุปโภคบริโภคปลายปีได้เพราะว่ามันใช้หักลดหย่อนภาษีได้เยอะ ก่อนหน้านี้เนี่ยยิ่งใช้ยิ่งได้กับเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นการช่วยในเรื่องของออให้ประชาชนเนี่ยได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงลดภาระประชาชนใช่ปะ่ะแต่ชอบดีมีคืนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยละนะครับติดตามได้นะครับว่ากกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกบรรดากลุ่มค้าปีนะครับพวก c p พพวก CRC พวก C P N อ่ะก็จะได้ประโยชน์จากพวกนี้นะวันนั้นคัปีก็ยังน่าจะได้ไปอีกยาวๆนะสมกับต็มหรือ v e r y Pay ด้วยนะครับก็ลองดูติดตามเรื่องนี้นะครับในวัน2วันนี้ก็น่าจะได้เห็นความคืบหน้านะครับสำหรับวันนี้อ๋อลืมอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนงงอประชุมก่อนงอวันนี้ไม่ต้องเดาเลยฮะค,คงอาัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับเขาไม่มีทางลดครับมันมีแต่จะคงหรือขึ้นซึ่งปีนี้ก็คงยังต้องเป็นคงอยู่เพราะว่าเรามีเรื่องน้ําท่วมมีเรื่องของตัวโควิดแต่ปีหน้าเนี่ย น่าจะมีโอกาสได้ขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะขึ้นช่วงไหนก็อาจจะพ้นไตหม้าหนึ่งไปผมว่ากรอง,งอมีสิทธิ์ขึ้นดอกเบีย้ยในปีหน้านะครับปีหน้าก็น่าจะขึ้น1-2ครั้งเ็วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรการประชุมกรองอน,น่าจะเป็นของอาตาัตราดอกเบีย้ยสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ